เรื่องเวลามันอาจจะไม่ได้แบ่งชัดเจนเพราะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ปีใหม่เปิดเทอมแล้วแล้วเสาร์อาทิตย์เขาก็มีเรียนพิเศษหมายถึงว่ามันไม่ได้พิเศษแบบวิชาการอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เขาสนใจถ้าเกิดว่าจะเจอกันมันอาจจะไม่ได้ฟิกเวลาแต่ว่าก็มีการสื่อสารคุยกันตลอดหมายถึงความเห็นส่วนตัวแอปนะคะก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรเราก็คุยกันข้างหลังได้พอทุกวันนี้ก็คุยกับคุณปู่ตลอดค่ะกับดราม่าไม่มีความเห็นไม่อยากตอบประเด็นไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดหรืออะไรหลังบ้านจริงๆคุยกันได้หมดเชื่อว่าคุณปู่ก็เข้าใจในสถานการณ์ของแอปแอปทักษอนตอบปมดราม่าส่งการแสะเรื่องลูกลั่นมีอะไรคุยกันข้างหลังได้จากข่าวดราม่าส่งการเตชะณรงค์อดีตสามีของนางเอกสาวแอปทักษอนที่ล่าสุด12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเจ้าตัวโพสต์ภาพคุณแม่กับลูกสาวน้องปีใหม่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอย่ากว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละครับผมโดยภาพหลังจากที่ส่งการเตชะณรงค์โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวไปนั้นมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สงสัยว่าการที่โพสต์แบบนี้แซะแอปทักษอนอดีตภรรยาหรือเปล่าพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นมองว่าไม่ควรที่จะโพสต์ในลักษณะนี้ร้อนจนส่งการไม่รอช้ารีบเข้ามาตอบกลับแบบสุภาพทันทีว่าพร้อมรับตลอดครับแค่รับโทรศัพท์และระบุวันเวลาครับล่าสุดเจอตัวแอปทักษอนที่งานเปิดตัวแคมเปญช้อปปี้ 9.9 วันช้อปแห่งปีเจ้าตัวพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องเวลามันอาจจะไม่ได้แบ่งชัดเจนเพราะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ปีใหม่เปิดเทอมแล้วแล้วเสาร์อาทิตย์เขาก็มีเรียนพิเศษหมายถึงว่ามันไม่ได้พิเศษแบบวิชาการอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เขาสนใจถ้าเกิดว่าจะเจอกันมันอาจจะไม่ได้ฟิกเวลาแต่ว่าก็มีการสื่อสารคุยกันตลอดรู้สึกอะไรก็เก็บเอาไว้พร้อมกับหัวเราะหมายถึงความเห็นส่วนตัวแอปนะคะก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรเราก็คุยกันข้างหลังได้พอทุกวันนี้ก็คุยกับคุณปู่ตลอดค่ะบางทีก็เกี่ยวกับหลานบ้างไม่เกี่ยวบ้างเราก็คุยกันคุณปู่ไม่สบายหรืออะไรก็คุยกันถ้าสามารถไปหาได้เราก็ไปกับดราม่าไม่มีความเห็นไม่อยากตอบประเด็นไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดหรืออะไรหลังบ้านจริงๆคุยกันได้หมดเชื่อว่าคุณปู่ก็เข้าใจในสถานการณ์ของแอปคุณปู่ท่านก็น่ารักและยังมีน้ำใจกับแอปเสมอเห็นว่าเราทำงานหนักท่านก็เป็นห่วงเป็นใยเข้าใจว่าแอปทำงานเยอะอาจจะไม่สามารถเข้าไปได้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติคิดถึงหลานหรือหลานคิดถึงก็ไปหากันเป็นห่วงกันไปมาหาสู่กันเป็นปกติล่าสุดน้องปีใหม่ไปกับคุณพ่อคุณแม่แอปเองด้วยซ้ำคือผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านก็ยังสื่อสารยังเจอกันล่าสุดคุณปู่ก็น่ารักมากอุตส่าห์กรุณาพาคุณพ่อคุณแม่ของแอปไปหาหมออะไรอย่างนี้ท่านก็ยังน่ารักกับบ้านแอปเสมออย่างไรก็ตามนะคะด้านสาวแอปก็ออกมาตอบชัดเคลียร์ดราม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ